กราบสวัสดีท่าน ผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามยโสธราสิริภาประภากรทุกท่านนะคะ มาวันนี้ก็จะเป็นอีกเช้าวันหนึ่งนะคะที่อาจารย์จะรวบรวมเรียบเรียงประวัติส่วนตัวนะคะในการที่จะแปลเป็นฉบับของภาษาอังกฤษเนาะเพื่อจะให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นการอัปเดตล่าสุดไม่ว่าแต่จะเป็นการ พัฒนาสายงานทางด้านวิชาการที่อาจารย์ได้รับการตีพิมพ์นะคะบทความทางวิชาการที่ปรากฏในฐาน TCI 1และ2ตลอดจนถึงวารสารอื่นๆแล้วก็กล่องประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและก็นานาชาติตลอดจนถึงปรากฏในฐานสกอปัสนะคะแล้วท่านี้ก็ในช่วงระยะเวลามา 2-3 วันมานี้นะคะอาจารย์ได้เห็นปรากฏข่าวนะคะเราได้เห็นปรากฏข่าวอยู่บนโลกออนไลน์ไม่ว่าแต่จะเป็นทางเพจทางสื่อทาง Facebook นะคะต่างๆนะคะที่เป็นการแชร์เป็นไวรัลอยู่ในขณะนี้ว่าด้วยเรื่องของการซื้อขายงานวิชาการหรืองานวิจัย แล้วก็ปรากฏอยู่ในฐานสกอปัสนะคะเพื่อที่จะเอามากำหนดการขอตำแหน่งทางวิชาการซึ่งจริงๆแล้วนะคะทางรัฐบาลหรือรัฐเนี่ยนะคะด้านวิชาการเองเนี่ยเขาก็ต้องการความมีควอลิตี้การมีคุณภาพนะคะของผู้ที่จะตีพิมพ์ดังนั้นนะคะเมื่อการลงฐานสกอปัสเนี่ยนะหรือฐาน ISI หรือฐาน ERIC หรืออื่นๆเนี่ยนะคะที่เป็นในลักษณะฐานสากลที่สามารถเข้าสืบค้นนะคะในโลกออนไลน์ได้ทั่วโลกนะคะโดยภาษาเดียวกันได้เนี่ยนะคะดังนั้นความเข้มข้นทางวิชาการแล้วก็การหลักการเผยแพร่เนี่ยของผลงานเนี่ยที่ได้ไปไกลทั่วโลกเนี่ยนะคะด้วยระบบฐานที่ไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวในการอ่านหรือเข้ามาศึกษายังมีทั่วโลกที่เข้ามาอ่านศึกษาก็เกิดเรียกว่ากระจายความรู้นะคะของบุคคลนั้นอันนี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์ตัวหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดในความสนใจของบุคคลที่เขียนงานประการหนึ่งทำให้คนอินเตอร์หรือคนนอกประเทศของเราเนี่ยนะคะได้รู้มิติมุมมองความคิดหรือผลงานความคิดสร้างสรรค์ของเรานะฮะ 2. หลักเกณฑ์ของการเข้ามา citation นะคะในเรื่องของการเข้ามาอ่านงานด้วยจำนวนบุคคลอันนี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการสร้างนะคะสร้าง impact ให้กับตัวผู้เขียนว่าด้วยเรื่องของการให้ความสนใจแก่คนทั้งโลกนะแล้วก็มีประโยชน์ทางวิชาการแล้วก็สามารถเอาไปอ้างอิงตำหลักวิชาการสากลได้ ในเรื่องนั้นๆอย่างเงี้ยนะคะหลักเกณฑ์นี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในการขอตำแหน่งทางวิชาการนะคะอย่างเช่นตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างเช่นรองศาสตราจารย์หรือตำแหน่งศาสตราจารย์ในลักษณะเหล่านี้เป็นต้นนะคะดังนั้นด้วยหลักการนี้เองนะคะจึงทำให้ฐานสกอปัสหรือฐานอินเตอร์เนี่ยจึงเป็นที่ใฝ่ฝันของบุคคลของเราท่านทั้งหลาย ดังนั้นอะไรก็ตามนะคะที่จะไปถึงจุดสุดยอดของชีวิตได้นะคะเราก็มีความใฝ่ฝันและต้องการที่จะพัฒนาสายงานของเรานะคะนั่นเองแล้วก็การได้มาซึ่งฐานสกอปัสนั้นนะคะก็ยังมีผลประโยชน์ที่ผลิดอกออกผลในกรณีของเมื่อถูกรับการตีพิมพ์แล้วนะคะบางหน่วยงานก็อาจจะมีการตอบแทนด้วยมูลค่าระดับสูงเพราะว่าการตีพิมพ์แต่ละครั้งเนี่ยนะถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงสร้าง impact factor สร้างranking ของมหาลัยนั้นๆให้เป็นที่รู้จักนะฮะไปทั่วโลกอย่างเงี้ยเป็นต้นทำให้เขาได้รู้จักอย่างเช่นมหิดลนะคะของประเทศไทยเรานะคะมธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยมจุฬาลงกรณ์อย่างเงี้ยเขาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับที่คนไทยทั้งประเทศก็ต่างให้การยอมรับนะคะแล้วก็นิสิตนักศึกษาเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมี
ความรู้ความสามารถและก็ผลงานที่ปรากฏในต่างแดนอย่างเช่นในฐานสกอปัตหรือ ISI หรือ ERIC อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีมากกว่ามหาลัยอื่นๆในลักษณะเหล่านี้เป็นต้นนะคะทีนี้มหาลัยอื่นๆทั่วทั้งประเทศไทยก็ต้องการแบบนั้นเช่นเดียวกันความมีชื่อเสียงความต้องการหรือการต้องการสร้างตัวตนต้องการสร้างให้โลกรู้ในพื้นที่ของตัวเองนะซึ่งถือว่าเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่บุคลากรหรือบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานนะจะต้องสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงานและองค์กรของตนเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรสรรเสริญเป็นสิ่งที่ควรยกย่องอย่างยิ่งหลักเกณฑ์เหล่านี้เองจึงนำมาซึ่งผลประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลแก่นักวิชาการหรือคณาจารย์ที่อยู่ในสายของวิชาการหรือความรู้ต่างๆนะฮะเพราะเราไปเผยแผ่ความรู้ด้วยการยอมรับซึ่งองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ก็นำมาซึ่งชื่อเสียงและก็คนรู้จักมากมายนะคะ ดังนั้นตามที่อาจารย์มองก็จะมีอยู่ประมาณ2ลักษณะนะคะเมื่อเกิดความต้องการอะไรก็ตามนะคะที่มนุษย์มีความใฝ่ฝันและมีความต้องการมากมันจะมีช้อยให้เกิดการพัฒนาอย่างมากมายนะคะเมื่อมีการพัฒนาแล้วผลักดันแล้วนะคะหน่วยงานองค์กรก็หรือบุคลากรบางคนบางท่านก็ยังก้าวเข้าไปไม่ถึงฝันนะคะก็เลยอาจจะเป็นใช้อาจจะเป็นการใช้ในช้อยตัวที่2 อย่างเช่นอะไรก็ตามที่ได้มาโดยง่ายนะคะโดยที่ตนเองไม่ต้องลงมือทำเพราะว่าอาจจะพ้นวิสัยจากความสามารถของตนเองหรืออาจจะตนเองขาดบางสิ่งบางอย่างแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มาเสนอแล้วก็ตอบสนองในสายงานของเราได้ก็อาจจะพลั้งเผลอในการเข้าไปนะคะซึ่งโลกตะวันตกเนี่ยแน่นอนแล้วว่าเขาเป็นคนสร้างระบบแล้วก็ในเรื่องของมิชชั่นในเรื่องของ learning by doing ในเรื่องของ system ในเรื่องของ academic แล้วก็ในเรื่องของ research แล้วก็article paper ต่างๆเหล่านี้โลกตะวันตกเขาจะมีระบบโครงสร้างเขาจะมีองค์ความรู้เขาจะมีอะไรก็ตามที่รวบรวมอยู่ในที่ของเขาอย่างมหาศาลและในปัจจุบันยิ่งเป็นยุคที่การต้องการเงินหรือผลประโยชน์เนี่ยมันมีอยู่ทุกองค์การมันมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่โบราณมาอยู่แล้วทั้งนั้นเมื่อเขาดูถึงความต้องการของคนและก็การพัฒนาสายงานอะไรบางอย่างเนี่ยที่มันตอบสนองคนได้อะเขาก็จะมีการเสนอนะเขาก็จะมีการเสนอพูดความจริงน่ะแม้แต่ในประเทศของเราเองน่ะการรับทำวิจัยนะคะรับงานวิจัยก็ยังต้องมีมันจึงได้มีข่าวครึกโครมออกมาว่า ถ้าการรับวิจัยหรือการจ้างมือปืนในการทำวิจัยเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในวงวิชาการในวงของการศึกษาเพราะกว่าแต่ละคนจะจบหลักสูตรบางหลักสูตรออกมาเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องติดตัวออกมานั้นก็คือความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในศาสตร์ในศิลป์ในองค์ความรู้นั้นๆและศาสตร์ศิลป์ความเชี่ยวชาญองค์ความรู้เหล่านี้เองนะมันมีประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรมันมีต่อการพัฒนามันมีประโยชน์ต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาที่จะมาเรียนในมหาวิทยาลัยของเราดังนั้นในฐานะของความเป็นอาจารย์คนหนึ่งนะคะในฐานะของความเป็นอาจารย์คนหนึ่งแล้วก็ในฐานะของผู้ที่เขียนผลงานทางวิชาการมาด้วยคนหนึ่งเนี่ยเราก็มองไม่เห็นว่าความรู้นะคะที่เราได้จบแต่ละศาสตร์ศิลป์ออกมาเนี่ยมันจะแสดงถึงศักยภาพในด้านใดบ้างที่เป็นตัวตอบสนองประเทศแล้วก็ตอบสนองรัฐบาลแล้วก็ตอบสนองทรัพยากรมนุษย์ในเชิงระบบโครงสร้างทางด้านวิชาการต่างๆเหล่านี้นะคะค่ะต่อนะคะในวงวิชาการเนาะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นอาจารย์เนี่ยนะคะการที่เราได้ไปสอนนิสิตนักศึกษาไม่ว่าแต่เป็นนิสิตในระดับมหาบัณฑิตนะคะปริญญาโทและปริญญาเอกเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้เองนะคะที่เป็น
การสะท้อนตัวผู้ถ่ายทอดเองเป็นสำคัญโดยการให้หลักการให้กระบวนการให้แนวคิดและประการสร้างงานเมื่อนิสิตนักศึกษาสามารถไปสร้างงานนะคะตามขั้นตอนตามกระบวนการโดยการฝึกไปสัมภาษณ์ฝึกไปin-depth interview ฝึกไป survey observation ฝึกการไปถอดบทความฝึกการไปวิเคราะห์ในระบบโครงสร้างรูปแบบต่างๆเหล่านี้เป็นกระบวนการศึกษาที่จะพัฒนาให้นักศึกษาเนี่ยนะคะเกิดความรู้เกิดความสามารถเกิดความเชี่ยวชาญเกิดประสบการณ์ในศาสตร์ในศิลป์ในสาขาของตนเองแล้วก็ หลังจากที่นักศึกษาของเราจบออกมาก็จะเป็นกำลังของชาติในการที่จะสามารถเป็นวัยรุ่นนะยุคใหม่ที่จะมีความรู้ความสามารถนะครับผ่านกระบวนการศึกษาในรูปแบบต่างๆมาได้อันนี้เราพูดในเชิงของการพัฒนาการและก็การถ่ายทอดจากตัวอาจารย์ลงสู่ลูกศิษย์จากลูกศิษย์ที่เกิดองค์ความรู้ก็สามารถต่อยอดไปได้มันก็กลายทำให้สถาบันการศึกษาในรั้วของมหาลัยเนี่ยเกิดความเข้มข้นเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นตามกระบวนการศาสตร์ศิลป์นั้นๆแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่คณาจารย์เป็นผู้ที่ด้อยการพัฒนานะคะไม่มีการเขียนงานทางวิชาการไม่มีการทำ research project ไม่เคยเขียนหนังสือไม่เคยเขียนตำราจบมาแล้วก็อยู่ในชุดความรู้เดิมๆโดย3ปีโลกเปลี่ยน5ปีโลกเปลี่ยนความรู้ชุดใหม่มาความรู้ชุดเก่าเริ่มจะใช้ได้แหละไม่ใช้ได้แหละนะคะคณาจารย์ก็ที่ไม่ได้พัฒนาเลยเนี่ยก็จะพูดแต่ความรู้ชุดเดิมอยู่ชั่วนาตาปีซึ่งโลกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วดังนั้นช่วงว่างระหว่างตรงเนี้ยนะคะมันทำให้คนรู้ก็เกิดการพัฒนาไปได้เรื่อยๆไปได้แบบยุคใหม่เข้ามาบางท่านอาจารย์ที่อาจารย์มองเห็นเนาะก็จะมีการเขียนงานวิชาการบทความทางวิชาการนะเหมือนอาจารย์ไปมหาลัยสารคามอย่างเงี้ยอาจารย์ไปเขียนงานตีพิมพ์กล่องประชุมวิชาการอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เจออาจารย์ท่านหนึ่งที่อยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษไปที่ไหนท่านก็ไปนำเสนองานไปที่ไหนท่านก็ไปนำเสนองานจนกลายเป็นที่ยอมรับของมหาลัยของสถาบันว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่คิดใฝ่ขีดใฝ่เขียนแล้วก็เขียนอยู่ตลอดเวลาในฐานะตนเองเป็นอาจารย์แล้วพอเวลาเรานำเสนองานกับเด็กเนี่ยหรือเราสอนเด็กหรือบรรยายเด็กเนี่ยความรู้อันลึกซึ้งเนี่ยของเราก็จะพรั่งพรูออกมาทำให้เด็กได้รู้ถึงความละเอียดอ่อนของงานวิชาการความพลิกแพลงประสบการณ์ใหม่ๆอะไรที่ไม่เคยได้ยินมันก็เกิดมาจากตัวสะท้อนข้างในของตัวอาจารย์เองที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความรอบรู้ความชำนาญความเชี่ยวชาญต่างๆทักษะตรงนี้เองนะคะที่รัฐบาลเนี่ยเขาต้องการที่จะพัฒนาให้บุคลากรด้านการศึกษาเนี่ยมีเป็นซึ่งแน่นอนแล้วว่ามันไม่สามารถที่จะทดสอบในเรื่องของจิตภาพได้มันก็ต้องเอามาทดสอบในเรื่องของกายภาพในเรื่องของเชิงระบบว่าต้องมีวิจัยนะต้องมีหนังสือนะต้องมีตำรานะต้องมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์นะถ้าได้ในระดับฐานหนึ่งของประเทศไทยของเราก็จะดีเยี่ยมดีมากเลยถ้าได้ในระดับฐานสองก็จะเป็นในลักษณะดีถ้าเป็นฐานสามนะคะก็จะพอใช้แต่ถ้ากองประชุมวิชาการก็จะโอเคโอเคอย่างนี้เนาะแต่จริงๆกับบางที่ก็จะไม่ใช่เกณฑ์แบบนั้นแต่ที่ว่าข้าพเจ้าพูดเนี่ยเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างนี้แต่ถ้าไปตีพิมพ์ต่างประเทศเนี่ยอะไรก็ช่างที่มันไม่ใช่อักษรภาษาไทยมันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถไปตีพิมพ์ต่างประเทศได้เนี่ยแค่กองประชุมวิชาการเนี่ยโอ้ยเป็นอะไรที่ฮือฮานะเป็นอะไรที่ฮือฮาฟุ้งเฟื่องมากเป็นอะไรที่ปลากปลื้มใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยแต่ถ้าไปลงฐานของเขาได้ล่ะอะไรจะเกิดขึ้นซึ่งระบบฐานเนี่ยนะคะมันเป็นการเซิร์ชชื่อสกุลหรือมันเป็นการเซิร์ชคีย์เวิร์ดบางตัวเนี่ย
งานของเรามันก็จะไปโผล่ในบุคคลที่ต้องการอยากรู้อยากเห็นคนที่เข้ามาเสพเขาก็จะรู้ว่าคนนี้อยู่ประเทศอะไรคนนี้อยู่สถาบันอะไรอยู่หน่วยงานอะไรนะคะเขียนเรื่องนี้นะคะแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยคนทั่วโลกก็จะเข้ามาไซเตชันมาอ่านงานมาโน่นนี่นั่นมาอะไรต่างๆจนเกิดเป็นการศึกษาจนเกิดเป็นความสำคัญเกิดขึ้นดังนั้นคนที่พัฒนางานได้คนที่เก่งๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเขียนงานแล้วก็ไปตีพิมพ์ในศาสตร์ในศิลป์ของเขาได้อย่าว่าแต่ในประเทศไทยเลยแม้แต่ต่างประเทศน่ะก็ตีพิมพ์ได้ถ้าเรามีช่องทางก็คือเรารู้ระบบนะฮะเรารู้ระบบนะเพราะว่าฐานสกอปัสเนี่ยเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเราก็เริ่มนำเข้ามาในมหาลัยดังๆแล้วก็เริ่มนำเข้ามาใครจะตีพิมพ์ฐานนี้อ่ะส่งเข้าไปในระบบมีผู้ส่งผู้เชี่ยวชาญก็จะดูกันทั้งในและต่างประเทศเกิดการยอมรับนะเกิดการตรวจสอบจนผ่านนะมีความเข้มข้นทางงานวิชาการแล้วโอเคนะคะซับมิตได้นะคะแต่ถ้าคนไหนไม่ผ่านก็รีเจ็คออกมาโน่นนี่นั่นก็มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรเขียนไม่ดีเขาจะเอาไปตีพิมพ์ทำไมเขียนผิดเขาจะเอาไปตีพิมพ์ทำไมเขียนตกโน่นนี่นั่นใช่ไหมฮะมันก็ต้องให้ครบตามองค์ประกอบของเขาซึ่งมันก็เหมือนกับที่อาจารย์ได้พูดถึงระดับแรกว่าเมื่อใดก็ตามที่อาจารย์อย่างเราเนี่ยนะคะไม่มีการพัฒนาการในการเขียนงานวิชาการหรือการทำวิจัยมาเลยเนี่ยความรู้ความสามารถเนี่ยไม่เคยลงพื้นที่ไม่เคยศึกษาโลกกว้างไม่เคยรีเสิร์ชมาเองเลยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราเป็นคนไม่รู้นะคะเราไม่รู้องค์ความรู้นี้ แม้แต่เราจะเห็นทรัพยากรอยู่ข้างหน้าเราจะเห็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเราจะเห็นการเกิดโรคระบาดอยู่ในพื้นที่ของเราหรือเราจะเห็นปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มันควรจะเด็ดมาเป็นงานวิชาการเอามาเขียนเป็นองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่กระจายสู่อวกาศเนี่ยแล้วก็ให้คนทั่วโลกเนี่ยเข้ามาเด็ดเข้ามาชมเข้ามาอ่านเข้ามาศึกษาเนี่ยนะมันก็เป็นไปได้ยากเพราะระบบmindset หรือระบบโครงสร้างทางการเขียนของบุคคลนั้นนั้นด้อยการพัฒนาหรือไม่เคยพัฒนานะคะมันก็มีหลายๆองค์ประกอบเหล่านี้เมื่อทำไม่ได้อะไรก็ตามที่ได้มาแบบง่ายๆอย่างเช่นรับเขียนงานนะคะคนเก่งก็รับไปคนไม่เก่งก็ดันเขาไปนะคะแต่ถ้ามันเป็นในระดับที่มันไปต่างประเทศเนี่ยนะคะมันก็ทำให้คุณค่าที่เกิดขึ้นกับอาจารย์นั้นๆน่ะเกิดขึ้นน่ะมากมายเหลือเกินอันเนี้ยมันจึงเป็นข้อระวังบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตงานวิจัยอะไรก็ตามที่ตนเองไม่ได้ทำเองไม่ได้รับรู้เลยว่าโครงสร้างวิจัยนั้นคืออะไรนะฮะอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยจบสาขาพระพุทธศาสนากับการสอนสังคมศึกษาแต่อาจารย์กลับไปทำในเรื่องของฟิสิกส์เคมีซึ่งคนในสายงานของอาจารย์เนี่ยรู้ดีว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้เชี่ยวชาญไม่ได้เป็นคนทำวิจัยในเรื่องนั้นๆเลยคนใกล้ตัวก็รู้แล้วนะคะแต่คนทั่วโลกเนี่ยอาจจะไม่ได้รับรู้แต่เมื่อใดก็ตามที่เรื่องนี้ได้แพร่กระจายออกไปเกิดการไม่ยอมรับในวงวิชาการหรือคนใกล้ตัวนะก็เกียรติของเราก็จะดับมอดลงเราก็จะกลายเป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยซึ่งวงวิชาการเนี่ยถือว่าผิดจริยธรรมแล้วก็ผิดจรรยาบรรณอะไรก็ตามที่คุณไม่ได้คิดเองไม่ได้เขียนเองไม่ได้รับรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ตีพิมพ์ในนามของคุณเองเนี่ยคุณเดินไปตีพิมพ์เองอะไรเองผิดถูกมาแก้ไขกันจนมันถูกจนมันต้องจนได้รับกันSubmit แล้วก็ออกมาเผยแพร่ในองค์ความรู้ของคุณเวลามีคนมาถามเวลามีคนมาเชิญสัมภาษณ์โน่นนี่นั่นนะคะมาขอสัมภาษณ์ในเชิงความรู้ของคุณคุณก็สามารถพูดได้องค์ความรู้ของคุณได้อย่างไม่อายได้อย่างเชี่ยวชาญได้อย่างรู้จริงเนี่ย
อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าคนรู้นี่เขารู้จริงๆในศาสตร์ในศิลป์ของเขาเหล่านี้เป็นต้นแต่ถ้าเราตีพิมพ์เพื่อผลประโยชน์ว่าเรามาเบิกเงินได้กับหน่วยงานของเรานะเป็นแสนนะที่เราเห็นข่าวเนาะเบิกได้เป็นแสนเมื่อเบิกได้เป็นแสนเสร็จแล้วความน่าเชื่อถือก็มีเราก็สามารถไปขอวิจัยนะคะจากสถาบันอื่นๆก็ได้อีกสถาบันวิจัยอื่นก็สนับสนุนเราเห็นว่าเราเป็นคนมีความรู้ความสามารถเป็นคนเก่งคนนึงก็ให้มาแล้วก็เงินที่มันจะตกอยู่กับคนนั้นก็จะเป็นภาษีประชาชนที่ได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของประชาชนคิดว่ามันจะเกิดองค์ความรู้จริงๆมันจะได้ความรู้จริงๆนะอันเนี้ยถ้าถือว่าเป็นบาปมันก็บาปอยู่นะถ้าเราทำอะไรไม่จริงนะเพราะอาจารย์เชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษว่าอะไรก็ตามที่ได้รับมาแล้วเนี่ยเราเอาภาษีประชาชนมาทำให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดสิ่งที่นักวิจัยควรจะต้องมีคือหาองค์ความรู้ หาองค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆจริงๆนะประตูน้ำแห่งปัญญาในเรื่องนั้นจริงๆนำเสนอต่อสาธารณชนอย่างเช่นโคโรนาไวรัสอย่างเช่นโรคระบาดอย่างเช่นโรคหาเนี่ยอย่างเช่นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สามารถพัฒนาเป็นองค์ความรู้หรือสามารถสร้างเป็นนวัตกรรมได้อย่างเช่นระบบโครงสร้างอะไรบางอย่างที่มันสามารถตอบโจทย์สังคมชุมชนให้สังคมชุมชนเนี่ยได้รับองค์ความรู้ใหม่แล้วก็เกิดมูลค่าทางด้านปัญญาทางด้านนวัตกรรมทางด้านผลิตผลผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ว่ากันไปเขาเหมือนลักษณะว่าเขาเชื่อเราและให้เราไปทำงานแล้วก็ให้เราไปหาบ่อเงินบ่อทองชี้อะไรได้ว่านี่คือบ่อเงินบ่อทองในเรื่องนี้นี่คือเป้าหมายสูงสุดในเรื่องนี้และรัฐบาลก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวเอาผลผลิตก็เรื่องนี้เนี่ยต่อยอดไปได้สร้างเป็นเงินเป็นทองให้กับสังคมชุมชนประเทศชาติให้กับทรัพยากรมนุษย์ได้มันจึงกลายเป็นงานวิจัยในระดับต่างๆเกิดขึ้นเพื่ออะไรฮะเพื่อนำผลของงานวิจัยเนี่ยมาพัฒนาประเทศชาติในศาสตร์ในศิลป์นั้นๆเพื่อให้เกิดองค์ความรู้แบบใหม่เพื่อให้ได้รับองค์ความรู้จริงๆนี่คือเป้าหมายของการทำวิจัยตามความคิดของอาจารย์นะฉะนั้นมหาลัยต่างๆก็จะมีตามที่อาจารย์ได้ดูเมื่อเช้าเนี่ยนะมหาลัย1ก็บอกว่าตามที่ปรากฏเกิดข่าวทางออนไลน์ในการซื้อวิจัยในการตีพิมพ์นู่นนี่นั่นนะก็ไม่ใช่สถาบันของเขาจากการตรวจสอบแล้วก็หน่วยงานองค์กรบุคลากรของเขาอะไม่ได้อยู่ในข่าวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข่าวนี้เลยนั่นหมายความว่าแล้วก็แต่ละหน่วยงานต่างๆเขาก็จะออกมาโพสต์ในตรามหาลัยต่างๆว่าหน่วยงานองค์กรบุคลากรของเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับข่าวนี้พูดง่ายๆก็คือคนในองค์กรของเขาไม่ได้ทำแบบนี้นะเพื่อปกป้องเกียรติเพื่อปกป้องความเป็นอาจารย์แล้วก็เพื่อปกป้องความผิดที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ในปัจจุบันเห็นไหมคะว่าขนาดแต่ละมหาลัยเขายังออกมาปกป้องตัวของเขาเองว่าเขาไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้และบุคลากรของเขาน่ะไม่ได้มีแบบนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้นะขอให้สังคมประชาชนมีความเชื่อถือในตราของ University ของเราแล้วก็ในเรื่องของจริยธรรมมนุษย์นะคะจรรยาบรรณนักวิชาการจรรยาบรรณอาจารย์ต่างๆเนี่ยขอให้ทุกคนมีความเชื่อถือในเกียรติอันทรงภาคภูมิอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเกียรติศักดิ์ศรีเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์นิยมกันไม่ได้นะเพราะว่าเวลาทำลายเนี่ยมันทำลายเนี่ยมันเหมือนลักษณะว่าปลาเน่าตัวเดียวเนี่ยมันก็หมิ่นไปทั้งข้องนะแล้วทีเนี้ยเวลาคนเหม็นเขาก็ไม่รู้ว่าตัวไหนตายอ่ะตัวไหนเน่าไอ้ตัวที่ยังไม่ตายตัวที่ยังไม่เน่าอ่ะก็มีอย่างเงี้ยเป็นต้นฉะนั้นก็เลยต้องออกมาปกป้องตัวเองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะอันเนี้ยทำให้เราได้เห็นถึงความผิดอันร้ายแรงแล้วก็ความเรียกว่าเป็นอะไรที่ยอมรับกันไม่ได้พูดง่ายๆก็คือว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะแต่อยู่ๆเรามีงานวิจัยลงสกอร์ปัสเราได้ใช้เงินแค่ไม่กี่หมื่นซื้อเอามางานวิจัยนี้ก็เป็นของเราแล้ว
แล้วก็ได้ไปตีพิมพ์ในที่ดีๆด้วยนู่นนี่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเอามาขอตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์อะไรต่างๆเราก็จะได้มาเพราะว่าสภามหาลัยเขาไม่ได้รู้หรอกว่าคุณเอางานนี้มาจากไหนแต่สิ่งที่มันรู้ก็คือมันปรากฏอยู่ในฐานจริงนะมันคุณภาพของฐานมันมีจริงนะฮะเขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะได้มาด้วยวิธีไหนอย่างไรแต่สิ่งที่เขาเห็นคือเขาเห็นเอกสารเขาเห็นหลักฐานเขาก็มอบตำแหน่งนั้นให้กับคุณตามหน่วยงานตามองค์กรตามศาสตร์ตามศิลป์ของคุณมันไม่ใช่ความผิดของสภามหาลัยแต่ที่มันผิดคือมันผิดที่ตัวของเราเราไม่ได้ทำสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นกับตัวของเราจริงๆเราไม่ได้มีของนั้นจริงๆแล้วเวลาเราได้ตำแหน่งทางวิชาการมาแล้วเราต้องถามต่อไปว่าแล้วความเข้มข้นทางวิชาการของเรามีขนาดไหนความเชี่ยวชาญของเราในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์มีไหมนะคะแล้วก็ความเชี่ยวชาญความรู้ความสามารถเวลาเราไปถ่ายทอดให้กับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรือวันหนึ่งหน่วยงานองค์กรหรือสถาบันอื่นๆเขาต้องการให้เราเชิญเป็นวิทยากรเพื่อการแนะนำองค์ความรู้เพื่อการแนะนำแนวทางให้กับคณาจารย์รุ่นใหม่เพื่อที่จะพัฒนาลงสู่สายงานโน่นนี่นั่นมากมายเราไปพูดได้หรือเปล่าเราไปทำได้ไหมก็ไม่ได้นะฮะเราจะไม่สามารถไปแสดงศักยภาพตรงนั้นได้เลยสุดท้ายสังคมชุมชนก็จะรู้ก็จะเข้าใจแล้วก็จะแจ้งจังปังแล้ววันนั้นเกียรติของเราก็จะถูกลบด้วยความไม่ให้ความเชื่อถืออีกต่อไปนะคะเรายังไปสู้ปราดชาวบ้านไม่ได้เลยถ้าเราอาจารย์คิดว่าถ้าอยู่ในวงการแบบนี้แล้วเรายังทำอย่างนี้อยู่เราจะสู้ปราดท้องถิ่นไม่ได้ปราดท้องถิ่นเขาทำอะไรคะเขาสารแหเขาสารสวิงเขาสารเสือเขาทอไหมเขาทำประเกมเงินเขาทำแล้วสิ่งที่มันเกิดผลิตผลจริงๆเขายังเอาออกมาขายได้และคนซื้อก็รู้ว่าใครทำและคนทำเขาก็ทำจริงๆเขาทำด้วยจิตวิญญาณทำด้วยความรู้ความสามารถของเขาแล้วก็ประดิษฐ์ให้แร่เหล่านั้นมากลายเป็นรูปทรงต่างๆที่สวยสดงดงามแล้ววางขายตามท้องตลาดได้อย่างมากมายด้วยฝีมือของเขาเห็นไหมคะว่ามันเกิดมาจากจินตนาการของเขาและเขาทำบ่อยๆซ้ำๆมันก็เกิดความเชี่ยวชาญเกิดความชำนาญแต่เขาทำเองผ่านมือของเขาจริงๆอันนี้ตรวจสอบได้นะฮะตรวจสอบได้ทำได้อย่างเช่นประเกมเงินเมืองสุรินเนี่ยนะคะครูปุ่นเจียวทองเนี่ยไปดูเถอะค่ะกระบวนการทำของเขากว่าท่านจะทำออกมาได้แต่ละชิ้นเนี่ยปราชญ์ชาวบ้านชุมชนท้องถิ่นที่เขาทอผ้าไหมออกเป็นผืนละแสนสองแสนเนี่ยไปดูซิว่าเขาทำยังไงเขาถึงได้เป็นผืนละแสนสองแสนกระบวนการทอขั้นตอนองค์ประกอบลวดลายไหมที่เขาได้มาแล้วก็ใช้คนในการทอแต่ละวันเขาได้กี่มิลกี่เม็ดต้องใช้ระยะเวลาการทอกี่วันกี่เดือนกี่ปีกว่าจะออกมาเป็นผืนและเป็นแสนได้กว่าจะได้เงินแสนของเขาอ่ะต้องใช้คนกี่คนแล้วก็ต้องใช้ทรัพยากรมากเท่าใดกว่าจะออกมาเป็นสิ่งที่วิจิตรงดงามที่มนุษย์ในโลกนี้เชื่อถือได้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งหายากเป็นสิ่งอันทรงคุณค่าดังนั้นผู้สร้างเนี่ยเขาจะต้องมีองค์ประกอบหรือความรู้ความสามารถของเขาได้วงวิชาการนะคะเขาก็ต้องการบุคลากรแบบนี้รัฐบาลเขาต้องการบุคลากรแบบนี้นะคะแล้วพอเวลาไปสอนเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเป็นอาจารย์เราต้องไปสอนลูกสอนหลานเขาเราต้องไปสอนลูกสอนหลานเขาเราต้องไปแนะนำนักศึกษานะเวลานักศึกษาส่งรีเสิร์ชส่งโปรเจกต์อะไรเข้ามาเราก็จะรู้นะคะว่ามันถูกมันผิดอย่างไรขาดอะไรควรเติมอะไรควรปรับอะไรแล้วอะไรที่เป็นข้อควรห้ามอะไรที่เป็นข้อค้นพบตัวใหม่อะไรที่เป็นองค์ความรู้ตัวใหม่เราสามารถให้เด็กของเราสร้างงานได้เรื่อยๆอย่างไร้ขีดจำกัดอาจารย์ว่าแบบนี้เลยนะอย่างไร้ขีดจำกัดเราบอกเด็กของเราในเรื่องหนึ่งเวลาเด็กจบออกไปอ่ะ
เด็กมีความรู้ความสามารถเนาะอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทวิชาระบบความคิดการวิเคราะห์จิตวิทยาเงี้ยเวลาเด็กของเราจบออกไปปุ๊บเนี่ยเข้าไปสู่โลกกว้างเนี่ยเขาจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเขาจะมองอะไรเป็นระบบซิสเต็มระบบโครงสร้างเขาจะมองแล้วเขาจะวิเคราะห์งานได้เขาจะตีขาดได้ก็แปลว่าเด็กเราเก่งมีความรู้ความสามารถเด็กเก่งมาจากไหนก็มาจากอาจารย์แล้วเด็กนี่จะต้องผ่านกระบวนการทดสอบโดยสัญลักษณ์บางอย่างอย่างเช่นรีเสิร์ชเป็นโปรเจกต์ของคนคนนั้นที่เป็นการศึกษาเรื่องนั้นโดยผ่านกระบวนการผ่านรูปแบบอะไรต่างๆมากมายจนจบลงอยู่ที่การยอมรับของผู้ส่งภายนอกและภายในแล้วก็ประธานแล้วก็กรรมการเห็นควรจะให้คนเนี้ยจบตามหลักสูตรนี้โอเคไม่ต้อง 100% หรอกแค่เขาดูรีเสิร์ชของเราน่ะเราพิมพ์เองเราหางานเรามาอ้างอิงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็สร้างองค์ความรู้ใหม่ตามศาสตร์ตามศิลป์ตามแนวของเราให้มันได้ครอบคลุมองค์ประกอบครอบคลุมประเด็นการศึกษาของเราแล้วก็เกิดนวัตกรรมตัวใหม่เกิดข้อเสนอเนี้ยแนวทางการพัฒนางานวิจัยชิ้นนี้ต่อไปเพียงเท่านี้นะคะให้มันถูกต้องสวยงามถูกหลักตามวิชาการแล้วก็เกิดการยอมรับได้ก็โอเคนะคะก็โอเคเนี่ยมันก็เลยต้องมีการพัฒนาเด็กว่าถ้าเด็กจบปริญญาโทแค่มานั่งเรียนในห้องเรียนเฉยๆมันก็ดูยังไงอยู่ไม่ใช่ปอตรีเนาะสมัยแต่ก่อนอาจารย์เห็นปอตรีเนี่ยไม่ต้องทำรีเสิร์ชนะแต่พอเรามาในรุ่นของอาจารย์ในสมัยนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเริ่มทำแล้วนะอาจารย์ก็ทำเป็นรีเสิร์ชกลุ่มตอนนั้นอาจารย์ในห้องเนี่ยให้ทำ3คนต่อ1เรื่องเนาะแต่พอมาในทุกๆวันเนี่ยบางมหาลัยก็ให้ทำเดี่ยวเลยเพื่อการพัฒนาเด็กกลุ่มก็ยังมีอยู่นะบางทีนิสิตเยอะเงี้ยกลุ่มก็มีอยู่เด็กก็ต้องช่วยกันเพราะเป็นโปรเจกต์ของเขาก็ต้องทำต้องแสวงหาต้องอะไรโอเข้มข้นจริงนะนี่พอมาในระดับปริญญาโทเนี่ยก็ต้องทำเดี่ยวละเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ quality ของเราแล้วก็ในระดับปริญญาเอกนะปริญญาโทก็รวบรวมเรียบเรียงให้ถูกต้องนะตามประเด็นการศึกษาแต่พอเวลามาปริญญาเอกก็จะต้องรวบรวมเรียบเรียงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเกิดนวัตกรรมตัวใหม่นะคะเกิดสิ่งใหม่ที่มันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติเกิดแนวคิดแนวทางอะไรแบบใหม่ที่มันสามารถไปพัฒนาเอาองค์ความรู้ตัวนี้ไปพัฒนาได้จึงถือว่าเป็นที่สุดของ PhD ด็อกเตอร์นะฮะที่คนจะเรียกว่าอาจารย์ด็อกเตอร์อาจารย์ด็อกเตอร์อาจารย์ด็อกเตอร์ล้นแล้วจะต้องผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์เหล่านี้จนเกิดองค์ความรู้ของตัวเองในเรื่องหนึ่งขึ้นมาแบบจริงๆขึ้นมาแล้วพอเราไปสู่โลกกว้างเราก็เริ่มเรียนรู้เริ่มหาประสบการณ์ตัวเองจากอาจารย์ที่เดินทางไปสิงคโปร์ไปนำเสนองานไปมาเลเซียไปอินโดนีเซียไปประเทศไต้หวันนะฮะแล้วก็ส่งงานไปตีพิมพ์ในมหาลัยต่างๆในพื้นที่ของประเทศไทยนะคะก็พยายามไปเพื่อฝึกตัวเองเพื่อหาประสบการณ์สิ่งที่ตัวเองขาดอยู่ข้างในที่ตัวเองยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่เข้าใจเราก็เกิดการเรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆจากผู้เชี่ยวชาญนะในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ที่มาคอมเมนต์เรานะยโสธราเธอเขียนแบบนี้มันมาจากไหนแล้วมันแมทชิ่งกับอะไรแล้วได้องค์ความรู้นี้มาได้อย่างไรแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรต่อชุมชนสังคมแล้วมันเกิดนวัตกรรมอะไรเราก็โอ้การเขียนงานไม่ใช่มันเป็นการไปเขียนแบบเรียงความแล้วก็ให้คนมาอ่านไม่ใช่แต่การเขียนบทความทางวิชาการเนี่ยเพื่อนำเสนออย่างใดอย่างหนึ่งด้วยกระบวนการแล้วก็ให้เราเห็นว่าสิ่งนี้มันมาจากไหนมันมีความเป็นมาอย่างไรมันมีความสำคัญอย่างไรและอะไรเป็นประเด็นปัญหาของอดีตปัจจุบันและอนาคตและจะมีวิธีการที่จะทำอย่างไรต่อไปผ่านกระบวนการคิดของเราสองนะฮะสิ่งนี้มีปัญหาแล้วมันจะแก้ด้วยอะไรนะฮะอย่างเช่นโรคระบาดอย่างเนี้ยโคโรนาไวรัสเนี่ยวิธีการรักษาเบื้องต้นนะมันก็จะเกิดการล้างมืออย่างถูกวิธีการใช้เจลมีการผลิตเจลออกมาต้องพยายามล้างมือปิดจมูกนะคะแล้วก็สระผมใส่เสื้อผ้าสะอาดในช่วงท
ที่โรคระบาดเข้ามาเยอะๆสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ผ่านกระบวนการศึกษามาหมดแล้วก็เพื่อปล่อยออกมาแล้วก็มาเป็นองค์ความรู้ชุด5นาที10นาทีจนกลายเป็นว่ารัฐบาลประกาศออกมาว่าให้ประชาชนของตนเองสวมแมสนะให้ล้างมือด้วยเจลนะทำความสะอาดมืออย่าไปจับนู่นจับนี่ซีซัวนะต้องระวังนะใส่เสื้อผ้าต้องอยู่ห่างกันอะไรประมาณนี้เป็นต้นมันเกิดการรีเสิร์ชเกิดการศึกษามาแล้วก็มาบอกประชาชนของตนเองในประเทศนั้นๆนะมันก็เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ขึ้นมาก็คือเกิดการผลิตแมสมีคุณภาพเกิดการผลิตเจลขึ้นมาเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาในยุคหนึ่งที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นคนคิดได้เขาก็ได้ผลประโยชน์ของเขาไปนั่นคือการสนับสนุนนั่นคือการหาแนวทางและก็นั่นคือการสร้างผลประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาได้จากการวิจัยเป้าหมายมันอยู่ตรงนี้นะคะดังนั้นนะคะความจริงนะอาจารย์ก็เลยจะตั้งชื่อเรื่องนี้ได้ว่าความจริงอ่ะเราทำเหมือนเราเป็นคนมีงานวิชาการเป็นคนไปตีพิมพ์จริงคนอื่นเขาจะเชื่อเราในระยะหนึ่งแต่พอเวลาไปมาปุ๊บเนี่ยมันมีการสืบเสาะแสวงหาก็กลายเป็นว่าเราอยู่บนความไม่จริงเมื่อเราอยู่บนความไม่จริงความน่าเชื่อถือของเราก็จะดาวลงเราจะกลายเป็นขี้ปากชาวบ้านเราจะกลายเป็นการไม่ยอมรับโดยเฉพาะวงวิชาการเนี่ยวงการศึกษาเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ยอมรับกันง่ายๆนะถ้าคุณไม่เก่งจริงฉันไม่ได้ยอมรับคุณเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าฉันเองฉันก็เรียนมาฉันก็ผ่านการวิจัยมาฉันก็พยายามศึกษาฉันอยากได้องค์ความรู้อะไรนู่นฉันไปฝังตัวอยู่กับชุมชนสังคมฉันไปฝังตัวอยู่ตามป่าตามเขาตามหลืบตามห้วยหนองคลองบึงนู่น3เดือน5เดือน1ปี2ปีนู่นกว่าจะได้มาซึ่งองค์ความรู้เวลาไปอยู่ก็จดเลคเชอร์บันทึกอะไรความรู้ต่างๆก็ผ่านกระบวนการของเขากว่าจะออกมาเป็นงานวิจัยแต่ละตัวที่มันตอบโจทย์ชุมชนสังคมประชาชนได้อะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็จะมีองค์ความรู้ชุด mindset ของเขาชุดองค์ความรู้ learning by doing ของเขาแล้วอยู่ๆมามีอาจารย์อีกคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์คนใหม่เข้ามาเป็นอาจารย์คนใหม่เข้ามาแต่มีผลงานตีพิมพ์ในเรื่องแบบเดียวกันกับเราแต่อาจารย์คนนี้ไม่ได้ทำเองไปซื้องานเข้ามามีคนรับจ้างมีคนเป็นมือปืนโน่นนี่นั่นแล้วไปตีพิมพ์ที่ดีด้วยไปตีพิมพ์ที่อะไรด้วยเราเดียวกันเองก็เกิดการไม่ยอมรับว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ทำเองแต่คุณมีงานตีพิมพ์แต่พอเวลาเราถามคุณว่าความเชื่อคืออะไรวัฒนธรรมคืออะไรประเพณีคืออะไรคุณกลับไม่รู้อะไรเลยแต่คุณกลับได้ลาภสักการะคุณกลับได้รับการยกย่องคุณกลับได้รับการปรบมือคุณกลับได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรต่างๆแล้วคุณก็เกิดผลเกิดกำไรเกิดขึ้นกับตัวของคุณมากมายทั้งที่จุดกำเนิดของคุณน่ะมันอยู่บนความไม่จริงนะมันหลอกลวงมาตั้งแต่เกิดเนี่ยมันหลอกลวงมาตั้งแต่เราไปซื้องานละเราไปนั่นละที่มันเกิดไวรัลมาในปัจจุบันเนี่ยนะคะดังนั้นอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าแม้แต่อาจารย์เองอาจารย์ก็ไม่ยอมรับนะคนที่จะมาเล่นในศาสตร์ศิลป์แบบเดียวกันแต่อยู่ๆกลับไม่ได้ไปฉันไม่เห็นคุณทำวิจัยอะไรเลยอ่ะฉันไม่เห็นคุณเขียนงานอะไรอ่ะคุณก็อยู่ไปวันๆเหมือนกันแต่ทำไมสิ่งที่เรารับรู้ก็คือโอ้โหมีงานสกอปัสมามีโน่นมีนี่มีอะไรมาแต่วงวิชาการเดียวกันเรามองเห็นกันเพราะเราอยู่โต๊ะเดียวกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะสมมตินะแต่คนที่เป็นข่าวเนี่ยเราไม่รู้อยู่ที่ไหนนะแต่ที่อาจารย์เห็นนี่ก็คือเห็นในข่าวอันนี้ยกเป็นเรื่องสมมุติให้ฟังมันก็เหมือนกับเราทำงานเราลงไปเขียนงานกว่าเราจะมีงานตีพิมพ์แต่ละเรื่องเนี่ยโอ๊ยผ่านกระบวนการผ่านการขีดการเขียนของเรานะเขียนอยู่นั่นแหละเขียนจนสมองจนจะกระจุยอ่ะกว่าจะได้ชิ้นหนึ่งออกมาปานนั้นยังไม่ผ่านเอาสิส่งไปหาผู้ทรงแล้วขนาดผู้ทรงท้วงติงมาแล้วก็ต้องปรับต้องแก้กว่าจะได้รับการซับมิชชั่นกว่าจะได้รับการยอมรับแล้วกว่าจะไปเผยแผ่ต่อวงวิชาการได้มันศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นนะคะบทความแต่ละบทความที่มันเขียนออกไปที่มันผลิตออกไปนะเราไม่ได้ผลิตกระดาษเราไม่ได้ผลิตอะไรที่มันเป็นของที่เรายังไงอ่ะ
คือเราต้องผลิตของที่มันมีความรู้ออกไปอ่ะของที่มันใช้ได้จริงอ่ะนะแล้วก็คนที่เขามาอ่านแล้วเขาก็เกิดความรู้บางอย่างในสิ่งที่เรากำลังจะนำเสนออย่างเงี้ยอย่างเช่นอาจารย์นำเสนอเรื่องของจุ่มกรูเนี่ยของคนคัมเอนเนาะกลุ่มชาติพันธุ์กูอย่างเงี้ยเนาะพิธีกรรมแกลมออย่างเงี้ยเนาะแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยอาจารย์ก็มองเห็นว่าตรงเนี้ยต่อไปข้างหน้าน่ะมันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมันจะเป็นพื้นที่ที่สำคัญและมันจะเป็นความสำคัญของอนาคตในพื้นที่ตรงเนี้ยถ้าเขามีการสร้างตรงนี้ถ้าเขามีการระดมสมองตรงเนี้ยถ้าเขามีการระดมทุนแล้วก็ทำตรงนี้ให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนพื้นที่ของเขาอะชุมชนของเขาพื้นที่ของเขาก็จะเกิดมูลค่าเขาก็จะเกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของชุมชนมีคนมาค้าขายมีคนนำของมาขายเขาก็ได้เงินไปเขาก็หัวเราะไปอ้าววันนี้ฉันขายปลาร้าปลาจ่อมได้เว้ยวันนี้มีนักศึกษาเขาจะมาศึกษาดูงานในพื้นที่ของเราเนี่ยเพื่อแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเนี่ยเขามีการสั่งเข้ากล่องโอ้ฉันได้รับออเดอร์เข้ากล่อง100กล่องเนี่ยวันหนึ่งฉันก็อยู่ได้แล้วอย่างน้อยฉันก็มีตังค์อาจารย์เป็นคนอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอาจารย์ก็โอ้เกิดรายได้นะคะเกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชนสังคมนะคนเฒ่าคนแก่เอาผ้าไหมออกมาขายเอาปลาล่าปลาจ่อมออกมาขายเอาผลิตผลที่ตัวเองทำข้าวไรเบอร์รี่ทำข้าวนู่นข้าวนี่ข้าวหอมมะลิต่างๆอะไรเงี้ยเอามาขายถุงละ10บาท20บาท30บาทนี่เขาก็เกิดรายได้นะมีเงินเข้ากระเป๋าเขาโดยที่เขาอยู่ในชุมชนของเขาเองมันก็เป็นการสร้างรอยยิ้มสร้างโอกาสสร้างอนาคตสร้างความหวังให้กับชุมชนสังคมและก็ประเทศชาติเป็นกลไกหนึ่งในการช่วยประเทศชาติให้เกิดการพัฒนาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองโดยผ่านงานเขียนโดยผ่านการเขียนโดยผ่านการวิเคราะห์โดยผ่านการวิจัยโดยผ่านงานวิชาการอาจารย์มองเห็นประโยชน์ของงานวิชาการอย่างนั้นนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยรู้สึกอ่านงานแล้วตกใจในฐานะเราเป็นนักวิชาการคนนึงแม้แต่เราจะเป็นนักวิชาการอิสระก็ตามนะฮะในฐานะที่เราก็เป็นคนเขียนงานมาเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันนี้มันมีการรับจ้างการเขียนอย่างนี้แล้วหรอเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่คนไทยเขียนกันเองแล้วนะคนต่างชาติเลยนะโอ้มารับเขียนอย่างนี้เราจ่ายแค่เงินเท่านี้แล้วเราก็ได้งานลงสกอร์ปัดเลยโอ้ยง่ายจนเนาะแต่ทำไมของพวกเราเนี่ยกว่าเราจะผ่านแต่ละงานทำไมมันยากเย็นแสนเขียนแท้มันผ่านกระบวนการขีดการเขียนการคิดการคำนวณอะไรต่างๆมาเหลือเกินทำไมรุ่นใหม่มามันเป็นอย่างเงี้ยมาแล้วอีกคนหนึ่งทำงานมาชั่วนาตาปีแล้วนะตำแหน่งหน้าที่ยังไม่ขยับไปถึงไหนเด็กมาเมื่อวานเองจบด็อกเตอร์มาใหม่ๆปีหนึ่งได้เป็นพ.ศ.ปี2ปี3ได้เป็นรอสอปี4ปี5ได้เป็นสออะไรอย่างเงี้ยถ้าเก่งจริงแล้วก็เกิดการยอมรับแต่เนี้ยถ้าโอ๊ยมันมีการซื้องานอย่างนี้เหรอนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเหรอแล้วต่อไปประเทศชาติของเราจะหวังเกณฑ์ว่าผู้ได้พอสอรอสอหรือสอยังไงความรู้ความสามารถจะมีจริงหรือคนเขียนงานวิจัยออกมาจริงๆอ่ะคนเขียนได้เขียนจริงหรือคนผลิตงานวิชาการออกมาน่ะคนผลิตงานวิชาการได้เป็นผู้ผลิตเองจริงหรือแล้วควอลิตี้ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นน่ะมันอยู่ตรงไหนอันนี้น่ากลัวสมัยตะก่อนอาจารย์เห็นผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์เนาะศาสตราจารย์อู้ทำไมฉันอยากเป็นน่ะทำไมคนกลุ่มนี้เขาเก่งจริงๆนะอุ๊ยทำไมเขาผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อย่าว่าแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลยไอ้แต่ด็อกเตอร์นี่นะแต่ด็อกเตอร์เนี่ยอุ๊ยเขาเก่งนะอุ๊ยทำยังไงฉันจะเก่งเหมือนเขาอะทำไมเขาเก่งจริงๆอะทำไมเขามีความรู้ความสามารถเหลือเกินนะแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์นะเขาจะเชี่ยวชาญขนาดไหนแล้วถ้ารองศาสตราจารย์นะเขาจะชำนาญเขาจะเชี่ยวชาญละเอียดไปอีกขนาดไหนเพราะว่ารองศาสตราจารย์เนี่ยคนกลุ่มนี้เขาจะเป็นคนพวกผลิตตำราผลิตหนังสืออย่างนี้เนาะเขาจะเขียนองค์ความรู้มาให้พวกเราอ่านพวกเราเขียนพวกเราเรียนต้องผ่านเขาต้องผ่านสมองเขาแล้วก็ศาสตราจารย์เนี่ยมองอะไรเป็นความรู้มองอะไรเป็นแนวทางวิธีการพัฒนาการจนสังคมชุมชนเกิดการยอมรับว่าโอ้นี่คือศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ที่
คนในหน่วยงานองค์กรนั้นต้องรู้สึกว่าท่านเป็นผู้ทรงท่านเป็นผู้ที่ผ่านการขีดการเขียนการเรียนการอ่านการทำอะไรมาเยอะแล้วจนได้เป็นศาสตราจารย์แล้วเห็นไหมคะมันก็ได้รับการยกย่องจากชุมชนสังคมแล้วก็วงวิชาการแล้วก็หน่วยงานอื่นๆก็จะให้การยอมรับในตัวของท่านเหล่านั้นเพราะว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะเขาผ่านการเขียนหนังสือมาเยอะเขาผ่านการวิเคราะห์วิจัยอะไรมาเยอะความเป็นศาสตราจารย์มันก็สมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่เหล่านั้นอันงดงามอันบริสุทธิ์ยุติธรรมควรกราบควรไหว้ควรยกย่องสรรเสริญแล้วแหละนะแต่ถ้าอะไรก็ตามที่มันได้มาโดยมิจฉาชีพได้มาโดยไม่สุจริตบริสุทธิ์ยุติธรรมอาจารย์ก็ยังต้องบอกว่าแล้วเราจะเอามาทำไมตำแหน่งเหล่านี้มันจะมีประโยชน์อะไรกับเรามีแต่คนเรียกเราว่าด็อกเตอร์มีแต่คนเรียกเราว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มีแต่คนเรียกเราว่ารองศาสตราจารย์มีแต่คนเรียกเราว่าศาสตราจารย์แต่ข้างในของเราไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีความรู้ชุดองค์ความรู้จริงๆไม่ได้ไปค้นพบประตูแห่งปัญญาไม่ได้มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญความชำนาญจริงๆเหมือนตำแหน่งหน้าที่ของตนมันเลยกลายทำให้อาจารย์ได้มองเห็นว่าแล้วต่อไปอนาคตของประเทศเราจะไปแบบไหนแล้วต่อไปวงวิชาการของเราที่ไม่ใช่วงวิชาการเขาจะมาเชื่อถือหรือไม่ต่อไปข้างหน้าหรือเราจะกลายเป็นโรงลิเกขนาดใหญ่ที่ให้ชุมชนสังคมมองเราเหมือนตัวตลกเพราะสิ่งที่มันเป็นสื่อไวรัลเนี่ยในยุคปัจจุบันมันเร็วแล้วเราอย่าลืมนะคะว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่เขาเชื่อข่าวโดย 99.99% นะอ่ะเขาเห็นข่าวออกมาอย่างเงี้ยเขาเห็นข่าวออกมาอย่างนี้นะฮะเขาก็จะต้องตีราคาค่างวดนะเหมือนกันเพราะว่าชุมชนเขาไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะมันมีอะไรที่ละเอียดลึกซึ้งอยู่ในเรื่องนั้นเขาไม่สามารถที่จะดึงออกมาเล่าได้เขาก็จะเหมือนพูดเหมารวมมันก็เลยทำให้คนเก่งจริงๆคนที่เขารักษาชื่อเสียงของเขามานานคนที่เขาอยู่บนเส้นทางวิชาการที่เขารักษาเกียรติภูมิที่เขาอ่านหนังสือมาเยอะที่เขาทำวิจัยมาเยอะที่เขาลงไปอยู่กับชุมชนสังคมกว่าเขาจะเกิดองค์ความรู้กว่าเขาจะตีพิมพ์ได้เขาก็รู้สึกว่าเขาท้อใจแล้วก็บางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยจะมีคนมองฉันเป็นตัวตลกหรือไม่อย่างไรเวลาฉันได้ไปขึ้นอยู่บนเวทีนู้นเวทีนี้แทนที่คนเขาจะปรบมือให้เขาก็จะตั้งเฮ้ยเหมือนข่าวหรือเปล่านะนู่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็ทำให้วงวิชาการอย่างเราเนี่ยรู้สึกอายนะฉันเป็นโจรหรือเปล่าเนี่ยฉันเป็นคนจริงหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นนะวันนี้ก็ได้มากล่าวเล่าเรื่องนะคะว่าด้วยเรื่องของการเขียนงานวิชาการสุดท้ายนะคะมันก็ไม่สู้ว่าเราทำเองรู้เองเข้าใจเองและเผยแพร่ด้วยตัวของตัวเองไม่ต้องไปถึงฐานสกอร์ปัสนะคะแค่เราเขียนงานของเราเขียนดีๆแล้วเอาไปเผยแพร่ในกองประชุมวิชาการระดับชาติพอแล้วค่ะนะแต่ถ้าเราอยากพัฒนาตัวเองเอาเข้าไปในระบบฐาน TCI เพื่อที่จะให้มันอยู่ในระบบแล้วก็เซิร์ชชื่อนามสกุลหรือคีย์เวิร์ดนะก็เรื่องนี้ออกมาเขาก็สามารถอ่านเรื่องนี้นะฮะอ่านแล้วก็เกิดความรู้เราก็ลงใน TCI ในประเทศก็ได้นะคะแต่พอเวลาเราอยากพัฒนาตัวเองไปหน่อยนึงโอ้มีกองประชุมวิชาการระดับนานาชาติขึ้นในประเทศไทยตรงนั้นตรงนี้มาอะไรนี่เขาจัดเขียนงานของตัวเองขึ้นมาสักเรื่องนึงเอาไปแปลดีๆแล้วก็ไปพยายามนำเสนอซิ EMR ไปบ้าๆปอๆของเราไปแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านนั่นผ่านนี้รู้เห็นแล้วก็เก็บสั่งสมงานสั่งสมองค์ความรู้สั่งสมเกล็ดเล็กน้อยที่เกิดจาก learning by doing เกิดจากประสบการณ์เราเรียนรู้ไปทีละหน่อยแต่ละกองประชุมผู้ทรงนั้นเขาแนะนำเราอย่างนี้นะฮะเ
คณาจารย์นี้เขาแนะนำเราอย่างนี้เขาชี้จุดบกพร่องเราแบบนี้เขาชี้จุดในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแบบนี้ที่มันคลุมเครือที่มันปกปิดซ่อนเร้นเนี่ยดึงความรู้ตรงนี้ออกมาได้ไหมเนี่ยมันก็ทำให้เราเริ่มเชี่ยวชาญเริ่มรู้ขึ้นแล้วหลังต่อไปนั้นปุ๊บนะคะเราก็เริ่มมีการซัพพอร์ตส่งเสริมบุคลากรของเราให้ตีพิมพ์ในระดับอินเตอร์อย่างเงี้ยเป็นต้นเอ้ยมาเลเซียเขามีกองประชุมวิชาการนะอินโดนีเซียเขามีนะเอาไปขนกันไปพูดอังกฤษได้ไม่ได้ก็ไปหัดเอาฮะพูดไปตามสลิปเอาก็ได้ไม่มีใครเขามาว่าเราขอให้แต่นักวิชาการที่นั่นเขาฟังและเขารู้เรื่องแล้วเขาก็เห็นภาษาอังกฤษข้างบนเขาก็แนะนำเราได้มันไม่ใช่เรื่องยากนะมันไม่จำเป็นว่าเราต้องพูดภาษาอังกฤษปลอรู้จ๋าเชี่ยวชาญจริงนะมันไม่จำเป็นหรอกแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาใช่ไหมคะรัฐบาลเขาต้องให้บุคลากรเราพัฒนาเขาต้องการแบบนี้ให้เราพัฒนาแบบนี้ให้เราเข้าใจแบบนี้แล้วก็ไปจนผลสุดท้ายเริ่มดีละนะฮะแล้วก็เขียนงานขึ้นมาดีๆชิ้นนึงลองส่งไปลงฐานดูซินะคะแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการของเขานะมันเป็นสิ่งที่เราเขียนเองนะหน้าเรามันเป็นสิ่งที่เราเขียนเองนะมันเป็นสิ่งที่เราค้นพบเองนะนะคะแล้วก็เขาส่งกลับมาแล้วให้เราปรับตรงนี้ให้เราแก้ไขตรงนี้ให้เราเพิ่มเติมตรงนี้แล้วก็อ้างอิงตรงเนี้ยหน่อยนึงเพียงเท่านั้นถ้ามันผ่านกระบวนการเขาก็ซับมิชชั่นเราแค่นั้นเองพอถึงเวลาเขาก็เผยแพร่ออกมาแค่นั้นเองค่ะมันมีแค่นั้นเองแหละมันไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรหรอกปฏิบัติตามกฎนะคะเข้าใจตามกฎแต่ที่แน่ๆคือเรามีของเราที่เราสร้างด้วยความรู้ของเราด้วยชิ้นงานของเราจริงๆพอเวลามันถูกซับมิชชั่นแล้วมันเผยแผ่ออกมาก็ปรบมือให้ตัวเองเถอะค่ะแล้วพอเวลาคุณทำมากขึ้นนะเราก็จะรู้เราก็จะเชี่ยวชาญเราก็จะเกิดองค์ความรู้ของเราแล้วเราก็จะกลายเป็นที่พึ่งกับหน่วยงานของเรานะคณาจารย์อื่นๆหรือเพื่อนสหธรรมิกนะคะเพื่อนสายงานร่วมกันเขาก็จะรู้สึกว่าแนะนำฉันหน่อยฉันต้องเขียนยังไงแนะนำฉันทีฉันต้องทำยังไงโน่นนี่นั่นอะไรลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็จะแนะนำเขาได้เราก็จะชี้ทางเขาได้จนกลายเป็นว่าความน่าเชื่อถือก็เกิดขึ้นกับเราที่เราสร้างเองเราเขียนเองเรารู้เองเราผิดเองจนกลายมาเป็นความเชี่ยวชาญความรู้อย่างลึกซึ้งอย่างถ่องแท้สิ่งเหล่านี้เป็นคุณค่าที่จะเกิดขึ้นกับเราแล้วก็การยอมรับแล้วก็ตามมาด้วยชื่อเสียงนะคะในวงวิชาการของเราอันนี้เป็นสิ่งที่ควรปรบมือให้ช้าหน่อยแต่โอเคนะอย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะลองเรียนรู้ไปทีละหน่อยแล้วเราก็จะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจแต่ที่แน่ๆคือเรามีความภาคภูมิในองค์ความรู้ของเราและเราเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ของเราแม้นกระนั้นเราก็ไม่ได้กลัวการตรวจสอบที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีในการติดตามรับฟังจนจบนะคะในครั้งนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรนักวิชาการอิสระนะคะด้านศาสนาและสังคมท้องถิ่นนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ